BYD Auto 3คันนี้นะครับลูกค้าถามเป็นจำนวนมากออกรถมาใหม่ติดฟิล์มอะไรดีนะครับเราแนะนำเป็นตัวของ Black Phantom Solargard นะครับตัวนี้เป็นเซรามิก5ชั้นทำให้กันความร้อนดีมือนอกสว่างในแล้วก็ดำสวยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละชิ้นเลยว่าลูกค้าเลือกความเข้มเท่าไหร่บ้างนะครับบานหน้านะครับเลือกใช้อยู่ที่ 50% และคู่หน้านะครับเลือกใช้อยู่ที่ 60% 3บานหลังนะครับเลือกใช้อยู่ที่ 80% และหลายคนมักถามว่า 60% กับ 80% เวลาเราอยู่กลางแดดเนี่ยสีมันใกล้เคียงกันนะครับแต่เวลาอยู่ในร่มจะแตกต่างกันไหมเราลองมาดูกันครับอันนี้คือฝั่งอยู่ในร่มจะสังเกตได้ว่ามองทะลุได้มองทะลุไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันบนรถว่าเป็นยังไงครับส่วนตัวนี้โซลาร์การ์ด Black Phantom นะครับข้อดีของเขาคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันข้อดีหลักๆของเขา1ข้อเลยคือเซรามิก5ชั้นทำให้เนื้อเขานะครับใสกว่าปกติกันความร้อนดีมากแล้วก็ได้รับการรีวิวจากกลุ่มรถไฟฟ้าดีมากๆครับอันนี้ 60% 80% 80% จะสังเกตได้ว่าใสเคลียร์นะครับสำหรับ60กับ80ก็อยู่ประมาณนี้ถามว่าติดความเข้มเท่าไหร่ดีขึ้นอยู่กับการใช้งานครับลูกค้าคันนี้บอกว่าอยากได้ฟิล์มที่เนื้อใสนะแล้วก็มองขับง่ายๆสบายตาสบายตานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวของโลโก้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้รับประกัน8ปีเต็มนะครับอยู่ยาวๆได้เลยนะครับอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากๆเวลาเราจะติดฟิล์มของออโต้3เนี่ยเวลาเราเลือกนะครับรอบคันเนี่ยก็จะแนะนำนะครับว่าเป็น80หรือ60บานหน้าก็50หรือ60นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราส่วนซันรูฟนะครับก็จะมี2ตัวให้เลือกด้วยกันนะครับกดผิดอันปึ๊บเดี๋ยวผมปิดให้ลูกค้านี่หนึ่งส่วนฟิล์มข้างบนเนี่ยเราติดเป็น 80% นะครับถามว่าติดแล้วเนื้อเป็นยังไงใส่แบบนี้เลยครับตัวข้างบนเนี่ยสามารถเลือกได้2ตัวเป็น Black Phantom นะครับที่เป็นตัวเซรามิกนะครับแล้วก็มีตัวของ TV นะครับที่เป็นตัวของ Twitch มันจะเป็นตัวของมีประหลอดเล็กน้อยข้างนอกมันจะออกเงาแต่ข้อดีของ Twitch คือกันความร้อนดีกว่าขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าถ้าเราใช้งานนะครับอย่างเช่นเราอยากให้นั่งแล้วรู้สึกสบายตัวแต่ก็อยากเปิดในเวลาที่เราไปทะเลตัวของ Black Phantom นะครับมันก็จะลดแสงลงมาทำให้เราสบายแล้วรู้สึกเย็นขึ้นนะครับในขณะที่กันความร้อนดีนะครับแต่ถ้าอยากได้กันความร้อนสูงเนื้อออกใสๆหน่อยแต่เงาเล็กน้อยนะครับเลือกเป็น Twitch เลยเอาที่เหมาะกับการใช้งานครับเพราะว่าเราก็ต้องถามลูกค้าก่อนอย่างคันนี้ลูกค้าก็เผื่อใช้นิดนึงก็เอาเป็นตัวนี้เพราะว่าเวลาเรานั่งอยู่ข้างในจะได้ไม่จ้ามากถามว่าติดความเข้มเท่าไหร่ดีสำหรับซันรูฟตอบแบบนี้ครับว่าควรเป็น60หรือ80ไม่ควรใสๆนะเพราะอะไรเพราะเวลาเราติดใสเนี่ยมันจะมีข้อเสียหนึ่งข้อคือเวลาเราฟิล์มเนี่ยมันเข้าแสงมันเข้าอย่างเงี้ย45องศา50องศาอย่างเงี้ยมันเข้าไม่เยอะมันทำให้ไม่ร้อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่บนหลังคาเนี่ยมันจะร้อนกว่านะมันจะร้อนกว่าเพราะว่ามันลงตรงๆเลยแสงมันลงเข้าเรา 100% เลยนะครับไม่ลงแบบเฉียงเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อที่เราอาจจะต้องคำนึงถึงนะครับก็เลยแนะนำว่าให้ติดเข้มไว้ก่อนป้องกันไว้ดีกว่าแก้แน่นอนครับส่วนฟิล์มโซลาร์การ์ดมีกี่ตัวตอนนี้ณปัจจุบันมี3ตัวมี Black Phantom LX แล้วก็เป็น XE เนาะหรือ Zenith IR ถามว่าตัวไหนดีสุดไม่มีตัวไหนดีสุดมีแค่ตัวที่เหมาะกับการใช้งานถ้าใครอยากได้ใสๆ Zenith IR ใครอยากได้เข้มๆดำๆสวยๆ Black Phantom ใครอยากได้เงาๆกันความร้อนสูง LX ครับทั้ง3ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าคนละกลุ่มนะครับแต่ตัวนี้เหมาะกับรถไฟฟ้าเพราะว่าไม่กันสัญญาณ Easy Pass ผ่านได้ 100% สัญญาณ 4G เต็มระบบนะครับไม่ต้องกลัวนะตัวนี้ใช้ได้ยาวๆเลยขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ